ตกใจเหรอคะทำไมคะเนี่ยพี่พอล่าก็ทำให้น้องเชอร์หัวเราะนี่แหละค่ะพี่เห็นน้องเชอร์เรียนมาทั้งวันนะคะกลัวจะเครียดเผื่อว่าเห็นหน้าพี่แล้วจะได้อารมณ์ดีนะน้องเชอร์คะนี่ค่ะพี่ซื้อขนมครกเจ้าโปรดของน้องเชอร์มาฝากโอ้ขอบคุณค่ะทำไมซื้อมาให้เชอร์แค่ฝาเดียวเองคะก็เน้นให้น้องเชอร์กินเอาฟิลอะค่ะฝาเดียวนะคะเรียเล็มๆไปก็กินได้ทั้งวันอยู่ค่ะน้องเชอร์ไม่ต้องกินเยอะหรอกนะคะจะได้ไม่ต้องอ้วนไงคะเนาะเอางี้เดี๋ยวน้องเชอร์กลับบ้านไปก่อนนะคะเดี๋ยวพอดีว่าพี่จะคุยกับพี่อ้อมเรื่องหวยสักหน่อยอ๋อใช่ค่ะไปนี่คงจะเป็นบ่หูจักห้วมแล้วนี่กระไรไผซื้อขนมโคกมาให้น้องเชอร์โอ้ยเขาแหงย่านอยู่ว่าน้องเชอร์นี่สิเป็นโรคกินบ่หยุดเอ้าหนูก็ถึงได้ซื้อมาแค่ฝาเดียวนี่เด้ขูดขี้บอกพ่ออย่าน้องอ้วนจำมันกับบ่ควรเราต้องซอยกันเบิ่งน้องเชอร์เด้เอ้ยแหงย่านว่าน้องเชอร์นี่สิบ่เป็นแค่โรคกินบ่หยุดนั่นติล่ะมาเข้ามาจังไหนเอ้ยคือเรื่องเนี่ยเอ้ยกับบ่กล้าบอกซุ่มคุณเอิร์ดคือกันมันจังไหนล่ะเอ้ยย่านว่าน้องเชอร์นี่สิไปรับเสือปอบมาแม่นบ่มันจะเป็นไปได้จังไดเอ่ยบ่แม่นดอกอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยน้องเชอร์ไปค้นแกนกับผู้เดิดเด้แต่พอกลับมานี่ก็กินหลายผิดปกติเลยเอ่ยก็เลยคิดว่าน้องเชอร์อาจสิไปดีรับน้ำลายจากปอบเลยบ่ฮู้ตัวอุ้ยบ่แม่นดอกเอ้ยนี่น้องเชอร์นี่ก็ยังปกติดีอยู่แล้วอีกอย่างเด้อผู้เฒ่าแถวบ้านนัวเขาบอกว่าคันคนเป็นปอบนี่มันต้องกินของดิบน้องเชอร์ยังบ่ได้กินของดิบเลยเด้ฟังเด้อแถวบ้านเอ่ยมีจังสิเด้จากคนที่กินแบบปกติอ่ะยื้อๆก็มากินหลายแล้วก็กินอาหารธรรมดาก็กลายมาเป็นกินของดิบแล้วก็ล่ามไปลักไก่ชาวบ้านเขากินน่ะจนเขานี่นะต้องพากันเอาน้ำมนต์มาสาดออมบ้านเพิ่นน่ะอีหลีบ่เอ่ยเออจังไหนกะสร้างเอ่ยสิบ่ยอมให้น้องเชอเป็นปอบเอ่ยสิต้องตัดไฟแต่ต้นล่มให้ได้แล้วเอ่ยสิจังไหนล่ะบ่ฮู้อ้าวเฮ้ยอีหยังก็ต้องมาซอยกันคิดติล่ะเว้าคือหูนี่ล่ะเฮ้ยก็จึงได้มาเว้าให้ฟังนี่มาปรึกษากันเนี่ยขอบคุณมากนะนางลี่ที่อุตส่าห์ไปเอาน้ำมนต์มาให้อ่ะโอ้ยแต่ฉันก็ยังไม่อยากเชื่อนะว่าน้องเชอร์จะโดนปอบเข้าอ่ะฉันว่าปล่อยให้พวกพี่เอิร์ธพาน้องเชอร์ไปหาหมอดีกว่าโอ้ยไอ้เรื่องจะพาน้องเชอร์ไปหาหมอเนี่ยฉันก็ไม่ได้ห้ามแต่เราก็ควรจะหาวิธีทั้งวิทยาศาสตร์แล้วก็ไสยศาสตร์ไงถ้าน้องเชอร์ไม่มีเชื้อปอบนั้นโดนน้ำมนต์ก็ไม่เป็นไรแล้วถ้ามีเชื้อปอบอ่ะก็อาจจะเป็นคนที่อ่อนโยนขึ้นแบบว่าโอ้ไม่เป็นไรนะคะเชอร์อยู่นี่แล้วบ้าเหรอมันคนละปอบแกสิถามเลยบ้าๆโอ้ยถ้าคนเป็นปอบโดนน้ำมนต์ก็ต้องร้องหวยหัวใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยน้องเชอร์น้องเชอร์ขามีอะไรคะคืออ๋อพี่ว่าจะชวนน้องเชอร์มาดูท้องฟ้าค่ะดูก้อนเมฆอ่ะน้องเชอร์คะพี่ว่ามันเหมือนแผนที่ประเทศไทยเออนี่ดูก้อนนั้นดิก้อนที่มันเป็นเหมือนขวานนะคะไหนอ่ะก้อนที่เหมือนขวานอ่ะไหนอ่ะโอ๊ยโอ๊ยพี่วราสารน้ำใส่เชอร์ทำไมอ่ะคะโอ๊ยน้องเชอร์ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยฉันว่าไม่เกี่ยวกับปอบแล้วมั้งนั่นไงน้ำมนต์ออกฤทธิ์แล้วน้ำมนต์อะไรล่ะคะมดกัดแขนเชอร์เนี่ยโอ้ยมดจริงด้วยอ่ะโอ้ยแกก็มาจากไหนเนี่ยโอ้โหเดินเรียงกันเป็นแถวเลยพี่ไม่เจออะไรไปกินข้างบนห้องอีกแล้วเนี่ยงั้นเชอร์ไปล้างตัวก่อนนะคะค่ะค่ะโดนน้ำมนต์แล้วยังบ่นได้ขนาดเนี้ยฉันว่าน้องเชอร์ไม่ได้โดนปอบเข้าหรอกแกคิดมากมันก็ไม่แน่นะปอบตัวเนี้ยมันอาจจะแกร่งกล้ามากก็ได้น้ำมนต์เลยทำอะไรมันไม่ได้เนี่ยนี่พี่พลาทำอะไรคะเนี่ยพี่กำลังจะช่วยน้องเชอค่ะช่วยอะไรคะเชอไม่เล่นเชอแค่หิวเชอจะไปหาอะไรกินพี่ไม่ได้เล่นค่ะพี่กำลังจะช่วยไม่ให้น้องเชอหิวอยู่นี่เองคะคืออะไรคะนี่น้องเชอตะกี้ใช่ไหมโดนสาดน้ำมนต์ไม่รู้สึกอย่างนี้มันต้องกินถือไว้ให้พี่โอ๊ยโอ๊ยนี่โอ๊ยแกทำบ้าอะไรเนี่ยฮะแกทำเกินไปแล้วนะน้องพอลล่าเอาให้น้องกินไม่ได้มันสกปรกฉันให้กินนิดเดียวจะได้รู้ว่าน้องเป็นปอบหรือเปล่าฮะปอบฉันไม่ได้เป็นปอบนะคะน้องเชอไม่ต้องสนใจมันค่ะหนีไปค่ะหนีไปค่ะอย่าหนีน้องเชอมานี่
ไปทำอะไรมาเขาเรียกทำไมสภาพเป็นแบบนี้คะโอ้ยยังไม่ต้องแก่ค่ะเชอยากกินแอปหวานเดี๋ยวก่อนแล้วลูกแก่ก่อนนะเชอพี่ว่าเชอไม่ต้องกินหรอกนะเดี๋ยวพี่พาไปทำอย่างอื่นดีกว่าเดี๋ยวพี่สอนมาเลยกลทิกใหม่ให้เอาไหมโอ้ยไม่เอาค่ะถ้าไม่เอาเดี๋ยวไปพี่ดีกว่าเดี๋ยวพี่สอนจะได้ใหม่เนาะไม่ค่ะไม่เอาฉันไม่อยากเรียนแอปนั้นเชออยากกินงั้นกินน้ำหมดพี่เลยค่ะมาเร็วมาเร็วอะไรเนี่ยโอ้ยคุณเนี่ยเฮ้ยไปเถอะพี่สอนทิกใหม่ให้พี่นี้พี่จริงไปไปค่ะทำไมทุกคนต้องไล่ตามเชอด้วยคะเชอไม่ไหวแล้วเชอหรือว่าเราต้องพาน้องไปโรงพยาบาลวะเอาไงไปตัวน้องเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยเนี่ยน้องเชอขาเชอเชอไม่ต้องไปโรงพยาบาลหรอกค่ะเชอไม่ได้เป็นอะไรค่ะเชอแค่หิวแน่ใจนะคะลูกเชอบอกไงคะว่าเชอแค่หิวไหวไหมคะไหวไหมฮะทำไมทุกคนต้องห้ามไม่ให้เชอกินนู่นกินนี่ด้วยอะคะแล้วทำไมพี่พลาถึงคิดว่าเชอเป็นปอบด้วยเดี๋ยวนะที่พี่พลาใส่สินมาพันรอบตัวเชอนี่เพราะคิดว่าเชอเป็นปอบอะนะเอาก็ช่วยกันอีกทางไงคะเผื่อวิทยาศาสตร์ไม่เวิร์กสายศาสตร์อาจช่วยได้โอ้นี่เชอไอเอิร์มไปปรึกษาหมอแล้วนะแล้วหมอก็บอกว่าที่เชอเนี่ยกินนู่นกินนี่ไม่หยุดเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเชอหิวหรอกแต่เชอเนี่ยป่วยหึเชอไม่ได้ป่วยนะคะบางทีคนเราป่วยเนี่ยแต่อาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะตอนนี้เชอกำลังป่วยอยู่เชอกำลังเป็นโรคกินไม่หยุดอ่ะฮะจริงๆนะครับลูกคือ 3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยพี่ทำอะไรให้หนูกินเนี่ยหนูกินเรียบไม่เหลือเลยนะลูกแล้วพี่ก็เลยไปปรึกษาหมอหมอก็เลยบอกว่าหนูเป็นโรคกินไม่หยุดมันเกิดจากความเครียดของหนูใช่พวกพี่ก็เลยพยายามทำให้เชอเนี่ยไม่เครียดแล้วก็จะได้ไม่สนใจเรื่องการกินไงโอ้ยเข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้วค่ะเชอไม่ได้กินเพราะเชอเครียดนี่ไงชัดเลยค่ะกินเยอะเพราะเป็นปอบนี่สายสินเลยเอาไปพันมือตัวเองแล้วไปมัดตาสังตัวเองเธอไปโอ้ยเอิร์ธอุตส่าห์ช่วยน้องเชออยู่นะคะเนี่ยปอบเนี่ยเชอก็ไม่ได้เป็นค่ะแต่ที่เชอกินเยอะเพราะเชอมีเหตุผลเหตุผลอะไรคะน้องเชอที่เชอกินเยอะเพราะเชอกลัวพี่เอิร์ธเสียใจค่ะอะอยู่คนเดียวก็ฟันฟันมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีถ้ามีเธอแค่มีเธออยู่ข้างกันมันก็ดีดีแค่มีเราตรงนี้ togetherเกิดมาเป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกันไปด้วยกันให้มันสุดๆต่างคนก็ต่างความคิดแต่ชีวิต